ถ้าคุณเคยประสบความสำเร็จจากการทำโฟลว์ไหนและคุณทำสิ่งนั้นซ้ำๆทำตามแบบโฟลว์นั้นซ้ำๆแล้วมันก็เกิดผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจตามเป้าประสงค์ที่คุณวางไว้ซ้ำๆจงอย่าลังเลสงสัยจงเชื่อมั่นให้มากขึ้นกว่าเดิมและจงทำตามโฟลว์นั้นทำให้ชำนาญมากขึ้นจนคุณรู้อย่างแน่ชัดว่าแค่คุณคิดแบบนี้ทำแบบนี้คุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้อย่างไม่ผิดเพี้ยนวันนี้นะคะครูรุ้งได้มีโอกาสคุยกับศิษย์เอกของครูรุ้งคนหนึ่งค่ะชื่อครูแอนนี่ครูแอนนี่ค่ะมาถามครูรุ้งว่าแม่จ๋าถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยอยากผ่านทริปริชเชสพาฟินอินเจแปนหนูควรจะทำโฟลว์ไหนดีจ๊ะครูรุ้งบอกว่าแอนนี่หนูไม่ต้องมาถามแม่แล้วว่าหนูต้องทำแบบไหนว่าหนูต้องทำตามโฟลว์ไหนหนูสามารถพิชิตทริปสิงคโปร์พิชิตทริปอังกฤษพิชิตทริปมัลดีฟเพราะฉะนั้นหนูเคยทำโฟลว์แบบไหนหนูก็ทำตามโฟลว์แบบนั้นเนี่ยมันยังยืนยันความสำเร็จของหนูไม่มากพออีกเหรอ3ทริปที่หนูใช้พลังแห่งการจินตภาพจนครูเรียกครูแอนนี่นะคะว่าจินตภาพเอ็กซ์เพิร์ทเป็นเทพแห่งการสร้างจินตภาพแล้วก็เกิดเป็นความจริงก่อนที่จะไปทริปต่างประเทศนะคะกับแบรนด์ลิเชสทุกๆแบรนด์เลยครูแอนนี่ค่ะเขาก็จะเอารูปที่เป็นสถานที่แลนด์มาร์คสถานที่สำคัญของประเทศนั้นๆ นะคะมาเป็นแบ็กกราวด์แล้วเขาก็จะทำโฟโต้ช็อปตัดตัวเขาคู่กับครูรุ้งค่ะว่าได้ไปเที่ยวทุกทริปกับครูรุ้งแล้วเขาก็ทำแบบนี้ในทุกๆทริปที่ผ่านมาของเขาทั้งหมดแต่วันนี้เรามาทานข้าวด้วยกันแล้วเขาก็ถามคำถามนี้กับครูรุ้งครูรุ้งเลยอยากจะบอกเราว่าหลายๆครั้งในชีวิตของเราเราใช้โฟลว์กดแรงดึงดูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจินตนาการภาพการเขียนสั่งการสั่งจิตหรือการพูด affirmation ซ้ำๆบอกกับตัวเองว่าเราได้เป็นสิ่งนั้นเป็นคนนั้นได้รับสิ่งนั้นไปแล้วเราใช้โฟลว์ไหนแล้วเราสำเร็จแล้วลองทำซ้ำๆในโฟลว์นั้นดูและให้เราเชื่อมั่นไปเลยว่าถ้ามันสำเร็จหลายๆครั้งหลายๆครั้งหลายๆครั้งคุณเชื่อไปเลยค่ะว่าคุณอยู่ในโฟลว์นั้นคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนั้นและให้คุณแค่เชื่อใจตัวเองทำสิ่งนั้นซ้ำๆแกะรอยตัวเองว่าคุณเคยประสบความสำเร็จซ้ำๆจากการคิดแบบไหนเชื่อแบบไหนและลงมือทำแบบไหนจำไว้นะคะอย่าสงสัยในคนที่คุณเป็นอย่าสงสัยว่าแล้วคุณจะไปต่อยังไงในเป้าหมายถัดไปก็ถ้าคุณเคยประสบความสำเร็จด้วยวิธีการไหนจงทำมันซ้ำๆอย่างที่ครูรุ้งเคยบอกถ้าคุณทำมันซ้ำๆจนครบ 10,000 ชั่วโมงคุณจะกลายเป็นมาสเตอร์หรือคุณจะกลายเป็นปรมาจารย์ในเรื่องนั้นๆสรุปวันนี้ครูแค่จะมาย้ำเตือนเราอีกครั้งนะคะว่าจงอย่าลังเลสงสัยในคนที่เราเป็นในผลลัพธ์ที่เราได้ทำประจักษ์แก่สายตาตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าหากคุณปรารถนาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นจงแกะรอยตัวเองทำซ้ำๆในแบบที่คุณเคยทำมาเชื่อเถอะค่ะคุณเป็นคนนั้นอย่าให้ความลังเลสงสัยมาลดทอนพลังงานความสำเร็จของคุณนะคะด้วยรักและส่งพลังค่ะสวัสดีค่ะ